บอสโจเปิดตัวนางเอกใหม่ออมแอมเพชรบ้านแทงเคลียร์ดราม่าก้อยลงจากวงบอสโจยมนินเปิดตัวนางเอกคนใหม่ออมแอมเพชรบ้านแทงสวยหวานครบเครื่องปลื้ม FC ให้การตอบรับล้นหลามเคลียร์ดราม่าก้อยชาลินีลงจากวงกระทันหันเก่าไปใหม่มาวัฏจักรวงจรของทุกวงการที่ผู้บริหารยุคใหม่โจยมนินนำวงสาหรือบอสโจหัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงยึดถือเป็นสัจธรรมมาตลอดเพื่อองค์กรแม้จะเป็นวงหมอลำมาแรงในยุคนี้ก็หนีไม่พ้นต้องเจอกับปัญหานางเอกหมอลำออกจากวงกระทันหันซึ่งบอสโจก็ไม่ปล่อยให้เกิดสุญญากาศนานพร้อมเปิดตัวนางเอกคนใหม่ออมแอมเพชรบ้านแทงนางเอกสาวสวยหน้าหวานความสามารถครบเครื่องเสียงดีลำม่วนฟ้อนงามที่ฟ้าประทานมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมล่าสุดข่าวสดบันเทิงได้ไปเยือนหลังเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงที่มาเปิดแสดงในพื้นที่พระประแดงอาเขตสมุทรปราการเมื่อค่ำวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนที่5แล้วของการเปิดตัวออมแอมขึ้นโชว์ในฐานะนางเอกคนใหม่อย่างเป็นทางการงานนี้หัวเรือใหญ่อย่างบอสโจปลื้มมากบอกเหมือนฟ้าประทานนางเอกคนนี้มาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมFC หมอลำให้การตอบรับเรียกชื่ออ้อมแอมกึกก้องเกรียวกราวด้านอ้อมแอมแม้จะยังใหม่ในวงการหมอลำแต่เธอมีประสบการณ์อยู่ในเส้นทางศิลปินเป็นนักร้องและฝึกร้องหมอลำมาตั้งแต่อายุ14แถมยังมีผลงานซิงเกิลเป็นของตัวเองพร้อมกันนี้บอสโจยังได้ชี้แจงประเด็นที่ก้อยชาลินีนางเอกหมอลำคนก่อนลงจากวงกระทันหันก่อนจบฤดูกาลท่ามกลางกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนเพลงหมอลำได้เลิกดีเปิดตัวนางเอกใหม่ของวงแล้วบอสโจผมรู้สึกว่ากระแสจาก FC ที่พี่น้องๆทางออนไลน์และหน้าเวทีให้การตอบรับดีมากมันยิ่งกว่าที่เราคิดไว้เกินคาดครับไม่คิดว่าแฟนๆจะให้การตอบรับน้องอ๋อมแอมได้ดีขนาดนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดหน้าเวทีว่าพี่น้องครับนางเอกใหม่สาวน้อยเพชรบ้านแทงชื่อว่าอะไรครับแล้วเสียงตอบรับจากแฟนๆหน้าเวทีดังเกรียวกราวเลยว่าอ๋อมแอมแอมแอมกึกก้องเลยครับไปเจอน้องอ๋อมแอมได้ยังไงบอสโจผมถือว่าศิลปินคนนี้เป็นวันเวลาที่เหมาะสมที่เบื้องบนส่งมาให้ในวันเวลาที่เหมาะเจาะคนนี้ก็คือฟ้าประทานมาเหมือนกันอยุธยาไม่สิ้นไร้ซึ่งคนดีฟ้าเป็นคนจัดสรรวันเวลาที่เหมาะสมครับถามความรู้สึกนางเอกคนใหม่หลังจากได้ขึ้นเวทีโชว์กับวงใช้นามสกุลเพชรบ้านแทงเต็มตัวแล้วออมแอมก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อโจแม่นุชและแม่สุภาพค่ะที่มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับออมแอมเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกเป็นเวทีแรกที่ได้ขึ้นเวทีหมอลำแบบนี้ค่ะเพราะที่ผ่านมาเราเป็นศิลปินเดียวตอนนี้ได้เซ็นสัญญากับสาวน้อยเพชรบ้านแทงรู้สึกว่าเราได้รับความรักความเอ็นดูเยอะมากจากพี่ที่ FC แฟนคลับสาวน้อยซึ่งเป็นพลังมวลชนอยู่แล้วก็ได้มาติดตามเราเพิ่มมากขึ้นออมแอมที่ออมแอมได้มาอยู่จุดนี้เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแทงส่วนหนึ่งเลยออมแอมเป็นคนที่รักศิลปวัฒนธรรมอีสานค่ะมีความชอบในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชอบการฟ้อนรำซึ่งอ้อมแอมมองว่าเวทีสาวน้อยเป็นลำเพลินอาจจะเหมาะกับตัวเรามากที่สุดอย่างที่พ่อโจบอกว่าเหมือนฟ้าส่งมาเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอ้อมแอมก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าจะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกรวดเร็วขนาดนี้แต่ในเมื่อโอกาสมาแล้วเราก็ไม่อยากปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปในเมื่อวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงได้ให้โอกาสออมแอมได้มาเป็นนางเอกออมแอมก็จะทำหน้าที่บทบาทให้ดีที่สุดถึงแม้เราจะเป็นน้องใหม่ในวงการหมอลำแต่ออมแอมจะน้อมรับคำที่ทุกคนแนะนำมาทำวิพากษ์วิจารณ์ติชมต่างๆจะเก็บคำเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองท
ทำโชว์การแสดงบนเวทีให้เต็มที่ให้ผู้ชมที่มาชมเราประทับใจที่สุดค่ะต้องปรับตัวมากน้อยขนาดไหนตอนนี้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วออมแอมหลังจากขึ้นโชว์บนเวทีคืนที่5แล้วที่เรามาออนทัวร์โซนกรุงเทพมหานครก็ถือว่าปรับตัวได้เร็วค่ะที่ผ่านมาเราก็เคยไปในรูปแบบนี้แต่ยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังในการทำงานแบบนี้พอมาอยู่5วันเราเริ่มรู้แล้วว่าจุดนี้ต้องปรับตัวยังไงเรื่องของการแสดงออมแอมก็เชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาไปได้ก่อนหน้านี้มีหลายวงมาทาบทามทำไมถึงเลือกขึ้นเวทีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงออมแอมหลายคนมาทาบทามเยอะมากแต่เนื่องด้วยเราก็ยังไม่พร้อมอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตทำไมถึงเลือกสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่งเลยพ่อโจเป็นผู้บริหารยุคใหม่เข้าใจในสื่อโซเชียลสมัยปัจจุบันออมแอมมองว่าคนที่ไม่อยู่ในสื่อไปยากการที่ตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะมาอยู่สาวน้อยรวมถึงเวลาโอกาสจังหวะต่างๆมันประจวบเหมาะลงตัวก็เลยได้มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะมีช่อง YouTube ของตัวเองเรียบร้อยแล้วออมแอมเพิ่งเปิดไปแต่ว่าด้วยความที่มีคนมากดติดตามขึ้นเร็วมากช่องก็เลยปลิวไปเมื่อวานนี้เองแต่ตอนนี้กลับมาแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆเข้าไปกด Subscribe YouTube ช่องออมแอมลำเพลิน Official ค่ะก่อนจะเปิดตัวนางเอกใหม่วันนี้ขอถามถึงประเด็นดราม่านางเอกหมอลำคนก่อนออกจากวงไปกลางฤดูกาลบอสโจผมทำหน้าที่ผู้บริหารถ้าเปรียบการเมืองก็คือเราทำหน้าที่คือสรรหารัฐมนตรีมานั่งเก้าอี้ตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้ก็คือเก้าอี้นางเอกซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ขาดไม่ได้หรือปล่อยให้มันเป็นสุญญากาศไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องหามาแทนเก้าอี้ตำแหน่งตรงนี้ได้ออมแอมมาก็ถือว่าได้อาวุธหนักเหมือนกันต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งศิลปินคนนี้มาครับเชื่อมั่นในตัวนางเอกใหม่คนนี้แค่ไหนแน่นอนผมเชื่อว่าน้องออมแอมจะพาวงปังขึ้นไปอีกแน่นอนในสายตาผมและพี่น้องแฟนคลับก็จะมองเห็นว่าศิลปินคนนี้เขาเป็นคนมีของเหมือนกันมีอาวุธครบด้วยหน้าตาหน่วยก้านและความสามารถของเขาอยากให้เห็นตอนที่น้องฟ้อนลำเพลินไม่ธรรมดาครับตอนนี้ผมหลับตาลงแล้วคิดถึงคุณพ่อสงกรานต์นามวงศาพ่อของผมผู้ก่อตั้งวงท่านจะชอบนางเอกสไตล์นี้เลยหน้าตาหน่วยก้านเสียงการฟ้อนครบจบอยู่ที่อ๋องแอมเพชรบ้านแพงเลยครับเราไม่ได้อวยนะครับผมทำงานกับนางเอกหมอลำมาหลายคนทุกนางเอกก็ดีหมดทุกคนแหละครับข้อดีข้อด้อยความสามารถแตกต่างกันไปแต่ว่าคนนี้ผมบอกได้เลยว่าอาวุธหนักครับเกิดปัญหาอะไรจู่ๆนางเอกคนก่อนก้อยชาลินีออกจากวงกะทันหันบอสโจผมทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับ200กว่าชีวิตในวงไม่เห็นมีปัญหาไม่เห็นใครออกครับหนึ่งคนออกหลายคนก็จะเพ่งเล็งมาที่ผมบริหารผมทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับแต่มันก็มีกระแสว่าตั้งแต่อุ๋งอิ๋งเข้ามาดังกว่าจนกลบกระแสก้อยที่เป็นนางเอกโดนเปรียบเทียบกันน้องใหม่กับนางเอกของวงเลยเป็นจุดแตกหักหรือเปล่าบอสโจเรื่องนี้ต้องไปถามน้องดีกว่าเพราะว่ามันคือคนละความรู้สึกผมในฐานะผู้บริหารผมจะไปตอบแทนก้อยก็ไม่ได้ได้เคลียร์ใจกันไหมบอสโจก็มีเคลียร์วันนั้นแหละครับเราขอร้องน้องว่าไม่อยากให้น้องลงในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของวงการด้วยศิลปินเซ็นสัญญาทุกคนอย่างต่ำก็คือ2ปีสัญญาใจและสัญญาจ้างมันต้องทำให้ถูกคันลองธรรมเนียมวัฒนธรรมตอนนั้นก็ขอร้องว่าเอาอย่างนี้ถ้าน้องไม่อยู่จบสัญญาแต่ขอให้จบเทอมก็ยังดีถ้าน้องกลับมาเคลียร์ใจเราโอเคไหมบอสโจก็ให้เป็นเรื่องของวันเวลาครับถามว่าผมโกรธไหมผมไม่มีอะไรที่จะโกรธเก่าไปใหม่มาผมปลงมากทุกวันนี้ผมบริหารด้วยคำว่าปลงผ
ผมผ่านมาเยอะ40ปีที่อยู่วงการมาตั้งแต่เกิดเห็นศิลปินเปลี่ยนถ่ายมารุ่นต่อรุ่นเปลี่ยนพระเอกนางเอกมากี่รุ่นแล้วไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาบริหารเราเห็นการเข้าออกของศิลปินมาหลายรุ่นทำให้เราต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติศิลปินที่เก่าไปใหม่มาแต่สิ่งที่จะยืนหยัดอยู่ต่อคงทนถาวรนั่นคือองค์กรครับสถาบันของสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมบอกลูกทีมตลอดว่าเราทำงานอยู่ที่นี่ขอให้รักและเชิดชูองค์กรเรื่องของสัญญาจะดำเนินการอย่างไรหลังจากที่น้องออกกลางฤดูกาลบอสโจจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยครับแม้กระทั่งผมนั่งคุยกับทนายไม่อยากคุยเรื่องข้อกฎหมายต่างๆอยากคุยแบบบ้านๆพูดภาษาด้วยความระหว่างพี่น้องความรักระหว่างลูกทีมกับหัวหน้าทีมด้วยความรักครอบครัวสาวน้อยไม่อยากใช้กฎหมายอะไรเข้ามาใช้ตรงนี้แม้กระทั่งแฟนคลับทั้งที่วงเรามีที่ปรึกษามีทนายเรื่องการฟ้องร้องต่างๆคนวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เราก็ไม่ได้ฟ้องบางคนเห็นคนอื่นดังได้ดีมีความสุขแต่ตัวเองเป็นทุกข์ก็แล้วแต่เขามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราคิดว่าเราทำดีต่อสังคมเราสร้างความสุขสร้างผลงานให้แฟนๆเราไม่ได้เบียดเบียนสังคมใครจะว่ายังไงเราไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ถึงกับมาด่าพ่อล้อแม่ผมก็ไม่อยากฟ้องตอนนี้เราโฟกัสเรื่องใหม่ในส่วนของก้อยสัญญาก็ค่อยว่ากันตามความเหมาะสมวันเวลาที่น้องจะเจรจาอะไรยังไงกับออมแอมนางเอกใหม่เซ็นสัญญากี่ปีบอสโจ3ปีครับเพราะว่าตำแหน่งนี้มันสำคัญมากคำว่าตำแหน่งนางเอกผมไม่อยากใช้นางเอกเปลืองแต่ว่าด้วยเหตุผลมันก็ต้องทำให้เราต้องสรรหาแต่ว่าตำแหน่งอื่นหรือคนอื่นๆก็ไม่เห็นมีอะไรยังไงการโยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากพอมีออมแอมมาแล้วจะปั้นไปพร้อมกับน้องอุ๋งอิ๋งเลยไหมเพื่อไม่ให้เกิดกรณีคนนี้น้อยใจคนนั้นดังกว่าบอสโจแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้ครับแข่งวาสนามันแข่งไม่ได้ในฐานะที่ผมให้โอกาสปลูกปั้นศิลปินยืนอยู่บนเวทีเหมือนคนนำสิ่งของมาให้พี่น้องได้บริโภคบางคนปั้นหนักมากไม่ดังก็มีอันนี้พูดเรื่องความดังนะบางคนถ้าจะดังๆตั้งแต่วันแรกก็มีมันแล้วแต่พี่น้องด้วยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะผมจะยัดเยียดให้แฟนคลับก็ไม่ได้บางคนผลักดันแค่ไหนแต่ถ้าแฟนๆไม่เสพเอาให้ดูแค่ไหนเขาก็ไม่รับไม่ปังแต่คนที่จะปังมันปฏิเสธไม่ได้อย่างอุ๋งอิ๋งคนจะดังมันฉุดไม่ได้เอาช้างมาห้ามก็ไม่อยู่ครับอุ๋งอิ๋งถือว่าเป็นกระแสตั้งแต่วันแรกส่วนออมแอมก็มีกระแสตั้งแต่วันแรกเราห้ามความดังเขาไม่ได้ครับมีแต่จะส่งเสริมครับกดดันไหมปังตั้งแต่เปิดตัววันแรกเลยคนจับตามองออมแอมตอบแบบตรงๆเลยว่ากดดันค่ะแต่ว่าความกดดันนั้นมันสู้กับความรู้สึกว่าเราอยากเดินตามฝันให้ได้เรามายืนตรงจุดนี้ไม่ควรเอาแรงกดดันมาตัดพ้อหรือว่ามาลดศักยภาพของเราเองเพราะฉะนั้นเราเก็บแรงกดดันเป็นพลังดีกว่ามีโอกาสที่ได้มาอยู่จุดนี้แล้วเราสรรสร้างผลงานให้ดีให้กับแฟนๆค่ะเตรียมตั้งรับกับกระแสเปรียบเทียบกับก้อยชาลินีนางเอกคนก่อนความคล้ายคลึงกันเรื่องรูปร่างหน้าตาออมแอมก่อนอื่นต้องบอกว่าหนูก็เป็น FC ก้อยชาลินีเหมือนกันอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันเคยร่วมงานกันเมื่อ10ปีที่แล้วกับก้อยก็เคยไปเมียนว่าน่ารักจังอยากมีโอกาสได้เจอกันอีกแต่ว่า10ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันคือทุกอย่างมันเร็วมากออมแอมยอมรับว่าเราบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งตัวว่าเรามาเป็นนางเอกเลยแต่ถามว่าเตรียมใจไหมเราเตรียมใจอยู่แล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากมาอยู่จุดนี้แล้วทีนี้การเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาออมแอมเจอมาเยอะแล้วเราทำงานมาตั้งแต่อายุ14เคยเป็นศิลปินค่ายเพลงมีซิงเกิลเราได้กระแสลบบ้างบวกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างคนชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดา
อยู่ที่ว่าเราจะหนักแน่นพอไหมออมแอมเชื่อว่าตัวเองหนักแน่นมากพอจิตวิญญาณความเป็นศิลปินในตัวเรามีอยู่แล้วคนเราความสามารถศักยภาพมันไม่เหมือนกันก้อยเขามีความสามารถอีกด้านหนึ่งในขณะที่ออมแอมก็มีความสามารถอีกด้านหนึ่งมันเทียบกันไม่ได้เพราะคนเราความสามารถมันไม่เหมือนกันอย่างที่พ่อโจบอกเก่าไปใหม่มามันเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้เราเต็มที่กับการทำงานมากค่ะจากวันที่ต้องหานางเอกใหม่จนวันนี้มีออมแอมแล้วรู้สึกโล่งเลยไหมบอสโจมันมากกว่าคำว่าโล่งอกเพราะว่าเขามีอาวุธความสามารถครบเครื่องมันก็ทำให้เราสบายใจครับอยากให้พี่น้องมาพิสูจน์ด้วยสายตาด้านหน้าเวทีครับความสำเร็จอีกขั้นอยากฝากอะไรถึงแฟนๆออมแอมออมแอมก็จะทำหน้าที่บทบาทตัวเองให้เต็มที่แต่สิ่งไหนที่อาจจะขาดตกบกพร่องก็จะนำกลับมาพัฒนาต่อไปฝากพอฝากพ่อแม่พี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC หมอลำฝากน้องออมแอมนางเอกน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะถามถึงเรื่องที่มีคนมองว่าสาวน้อยซื้อแอดโฆษณายิงแอดทำให้เพลงที่ปล่อยออกมาติดหนึ่งในมาแรง YouTube ตลอดบอสโจอันดับแรกซื้อมาแรงมันซื้อไม่ได้นะครับแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงในตอนนี้ผมทำคลิปหลายคลิปแสนวิวล้านวิวก็มีนะครับแล้วคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนก็เยอะนะครับแล้วพอมาถึงทำเพลงในช่วงยุคปุ๋งอิงกระแสกำลังฟีเวอร์ในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วไม่มีการซื้อแอดยิงแอดมันก็มีคนคิดลบในเมื่อเพลงเรามีกระแสติดหนึ่งมาแรงระดับประเทศ YouTube Thailand มันไม่ธรรมดานะครับวินาทีต้องขอบคุณพลังมวลชน FC ทีมงานขอบตาดำไม่ได้ดูนอนไม่หลับดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ปั่นวิวจนถึงยอด1วัน1ล้านวิวในวินาทีมันหายากมากยกตัวอย่างเช่นเพลงอุ๋งอิ๋งหอบฝันมาหลัง51วัน1ล้าน5แสนวิวเพลงเลือกเขาสาอ้าย1วัน3ล้านวิวจบแบบบ่อเท่ต้นฉบับของผม1วัน1ล้าน7แสนวิวแล้วมาล่าสุดนึ่งข้าวให้พ่อแหน่1วัน1ล้าน4แสนวิวติด1มาแรง5 6 7เพลงติดต่อกันก็ไม่ธรรมดาต้องขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆแล้วใครจะว่ายิงแอดซื้อแอดก็แล้วแต่เขาความดังก็มาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าต่างๆบอสโจไม่เป็นไรครับเราก็บอกลูกทีมกับบอกอุ๋งอิ๋งตลอดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ในเมื่อเรายืนอยู่ท่ามกลางสาธารณะไฟส่องมาหาเรายืนอยู่บนเวทีมันก็ต้องมีคนสนใจมุมบวกมุมลบเราต้องบริหารความรู้สึกตัวเองให้ดีจัดการความรู้สึกของตัวเองให้ดีปฏิเสธไม่ได้มันต้องเจอคอมเมนต์ลบไม่ต้องเก็บมาคิดสร้างพลังบวกให้ตัวเองเราจะทำดีขนาดไหนผมอยู่โซเชียลมาเยอะ 9-10 ปีแล้วถือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราโดยตรงจะทำดีขนาดไหนใครจะร้องเพลงเสียงดีขนาดไหนก็ยังมีมุมลบขนาดนักร้องค่ายเพลงแกรมมี่ยังโดนว่านี่แหละคือโลกโซเชียลลูกทีมทุกคนต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้รอดบริหารความรู้สึกของตัวเองให้ได้